ท็อปอินไซด์นะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอีสานใช่ไหมเขาก็จะมีคําว่าแดงใช่ไหมแดงทั้งอีสานแดงทั้งภาคเหนือ,อแต่วันนี้เนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดไปดูความเคลื่อนไหวน,นะคะมีกลุ่มมีแกนนําของเพื่อไทยบางคนเนี่ยเดินออกจากเพื่อไทยบางก็ย้ายไปอยู่กับทางด้านของอ ไทยสร้างไทยคุณหญิงนหงน่อยก็มีนะบ้างก็ย้ายออกไปเนี่ยหลายหลายหลายพักนะคะแต่ว่าที่วันนี้ต้องมาเจาะก,กันเพราะว่าวันพรุ่งน,นี้17ถึง19กุมภาพันธ์เนี่ยเขามีการจะเตรียมตัวในการปราศัยใหญ่แล้วก็มองว่าตั้งใจเลยว่า5จังหวัดเนี้ยยังไงก็จะ แลนสไลด์แน่นอนคือการที่ไปปักธงแบบนี้คือยังไงคุณมุ้ยมองว่าเขาจริงๆเขาไม่ปังอย่างที่คิดเหรอคะก็น่าจะไม่ปังแหละค่ะก็เหมือนหัวข้อเลยเพื่อไทยไม่ปังอย่างที่คิดปากกล้าขาสั่นรุกอีสานนะคะปากกล้าขาสั่นรุกอีสานคือเนี่ยเขาจะไปจากอุบลใช่ไหมคะเขาจะนั่งรถไฟไปที่วารินสัมราบวารินสัมราบเหรอแล้วก็ไปอนาจเจริญแล้วก็ไปร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ไปไปกาลสินกาฬสินใช่ไหมแล้วก็มาขอนแก่นอาจจะไปจ้าี่ขอนแก่นอ๋อนี่คือเขาปักเอาไว้แบบนี้เนี่ยตั้ง ว่าก็คงจะเดินสายเดินทับเนี่ยไปประสาย5จังหวัด9เวทีด้วยกันนะคะแต่ว่าที่เราจะต้องมาดูกันเลยหลักๆเลยเนี่ยเพราะว่าอะไราเพราะว่าก่อนหน้านั้นปี5 4ปี6 2เนี่ยเอาหลักก็ยังมีสอส <c oughs> ที่เป็นของเพื่อไทยแล้วก็ได้ได้พื้นที่ในส่วนของเขต uh huh. แต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันจะมีข่าวคราวบ้าง,างว่ามีการยกย้ายนะออกจากพักเพื่อไทย <c oughs> ไปอยู่ภูมิใจไทยก่มี ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐก็มีเหมือนกันไปกับคุณหญิงหน่อยก็มีก็มีเหมือนกันคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ตัวของพรรคเพื่อไทยเองภายใต้การนําของคุณอุ้งอิง,องเนี่ยก็เจอศึกหนักทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกนะคะแต่ว่าการลงทุนที่ไปยังภาคอีสานในคราวนี้ของคุณอุ้งอิง,องเนี่ยคือถ้าเราสแกนดูความเคลื่อนไหวเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นการเดินตามรอยพ <S <S ่อก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณจริงๆนะคะเริ่มจาก1719 17เนี่ยเขาจะไปที่อุบลก่อนคือไปที่อุบลเนี่ยก็คือจะนั่งรถไฟไปลงที่อ อำเภอวารินชำรา,าแล้วจะไปเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะม,มันเอาไปแล้ว <c oughs> มันเอาไปแล้วค่ะคุณอุ้งอิง <c oughs> <อ>เขาเอาทุกอันเอเอคืออ,อันนี้คือเหมือนไปเสนอนโยบายตามหลังรัฐบาลของลุงตู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่อำนาจ,จเจริญที่อำนาจ,จเจริญเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ที่หวือหวาก็ที่จังหวัดร้อยเอ็ดคือที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเขาเคยมีนโยบายแก้จนที่อำเภออาสามา่ถแล้วคุณอุ้งอิงจะไปเปิดเวทีต่อยอดนโยบายแก้จนค่ะ ก็คือจะต่อจากพ่อต่อจากพ่อเหมือนเดิมแล้วไม่พอ,ขอ,อขอนแก่นขอนแก่นคุณทักษิณเนี่ยเคยประกาศนโยบายการเกษตรครั้งแรกค,คุณอุ้งอิงจะไปเสนอนโยบายด้านการเกษตรอันนี้อถอดแบบพ่อมาเลยคือเขาเขาเป็นแบเป็นเหมือนคล้ายๆว่า รับช่วงมาต่ออิงกระแสคุณทักษิณอานะพูดถึงเรื่องของอิงกระแสคุณทักษิณเนี่ยนะมีหลายพื้นที่เหมือนกันที่สสบางคนเนี่ยก็ได้กระแสคุทักษิณน,นะจนได้เป็นสสหรือว่าเข้าสู่เรื่องของสภาน,นะคะไป<ม>ดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยที่ต้องไปดูตรงนี้เนี่ยเพราะว่าที่อุบลเนี่ยมีจํานวนเขตเนี่ยนะเรียกว่าการเลือกตั้ง จริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณสัก11เขตด้วย <11 K. S 2> กัน11เขตด้วยกันเนี่ยนะคะ<ม>แต่ว่าที่เราหยิบยกมาให้ดูเนี่ยคือเป็นผลการเลือกตั้งของปี54กับปี62จะเห็นว่าช่วงของปี54เนี่ยนะคะก็จะมีเอาสู้ก,กันอย่างนี้ดีกว่าระหว่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้วยตัวของคะแนนเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะมากนัก<ม>อันนี้คือของปี54แล้วก็พอมาดูปี62ให้ดูขนหนงปี62ก่อนนะคะ ประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะพื้นที่หายไปไปบ้างแต่ว่าก็คือเพื่อไทยเนี่ยกับพลังประชารัฐเนี่ยมีการสู้กันค่อนข้างเยอะทีเดียวอ๋อประชาธิปัตย์หายไปหายไปบ้างนะหายไปบ้างนะคะเพราะว่าสสจากาปี54าี่เนี่ยมีการย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยก็มีเหมือนกันแต่ที่จะพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยอาจจะมองว่าถ้ากลับไปปักหลักที่อุบลราชธานีก็น่าจะเป็นแลนด์สไลด์ตามใจของเขาอย่างเพื่อไทยเขาก็จะมีบ้านใหญ่กันตินันไง ใช่เกรียงการตินันซึ่งคุณเกรียงการตินันเนี่ยก็เป็นแม่ทัพของฝั่งของอุบลราชธานีด้วยนี่ค่ะก็คือถ้าเกิดไปดูปี54กับปี62แน่นอนว่าคะแนนเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนักกับตระกูลการตินันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ได้มีแค่การตินันอย่างเดียวแต่ว่ามีทางด้านของคุณสุพลฟองงามนะคะที่ก่อนหน้านี้ปี54เนี่ยก็คือลงอยู่ในเขตสี่ของอุบลราชธานีแล้วก็เป็นเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยค่ะ แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะก็มีการย้ายออกจากเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่ที่พลังประชารัฐ แล้วหลังจากที่ไปอยู่พลังประชารัฐมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีช่วงจังหวะหนึ่งเนะี่ยย้ายไปอยู่ที่สร้างอนาคตไทยแต่เมื่อประมาณปลายป,ายปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวแล้วตอนนี้ก็มีการเปิดตัวแล้วว่าคุณสุพลฟองงามนะคะก็ได้มีการยกย้ายทีมของตัวเองเนี่ยไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วไม่ได้ไปแค่คนเดียวพาคุณสุทธิชัยจนรุนเนรนะคะก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยด้วยคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญ ในพื้นที่ของอุบลราชธาน,นีโดยเฉพาะพื้นที่ของการเกษตรคนที่เคยดูแลในเรื่องของเป็นที่ปรึกษ,ษาการเกษตรด้วย <c oughs> ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ค่อนข้างถ้กับใชเขาเป็นเป็นไม้เนี่ยเป็นไม้แข็งพอสมควร <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ยังมีทางด้านของคุณสมบัติรัตโนคนนี้เนี่ยก็มีการยกย้าย,ยไปอยู่ที่ภูมิใจไทยได้เหมือนกันจาก <c oughs> ที่เคยอยู่ที่เพื่อไทย แล้วก็รวมไปถึงนะคะมีคุณโยกาการฟองงามอันนี้ก็ไปคุณตวงทิพย์จินตเวดนี่ก็ไปอยู่ที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยดูดเพื่อไทยไปเยอะมากใช่ไม่แต่อุบลนั้นเป็นอีสานใต้ไงค่ะอีสานใต้ภูมิใจไทยเขาปักธงอยู่แล้วอ,อย่างบุรีรัมนีเผิ่เขายกจังหวัดค่ะอุบลนี่เขาก็จะเอาเหมือนกันนะแ่่เนี่ยที่บอกเห็นไหมทั้งหมด11เขตด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีสอสอนแนนด้วยใช่ไหมคุณสสแอนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียกว่าคนนี้เนี่ย ลูกคุณอิสระสมชัยหลายนะสมัยเลยนะเป็นสสอที่เป็นบ้านใหญ่อะต่ะคุณสมชัยเป็นบ้านใหญ่ในพื้นที่จังหวัดอุบลแต่ว่าสสแนนก็ไปภูมิใจไทยถูกต้องค่ะครั้งนี้มันก็เลยเป็นคําถามตัวโตว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยครั้งนี้ที่เราจะมาเห็นเรื่องของการฟาดฟันกันระหว่างกระแสของอุ้งอิงนะคะกับคนที่เคย เดิมเนี่ยห้เนี่ยเคยอยู่เพื่อไทยแล้วมาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยวันนี้จะเป็นไม้แข็งที่จะฟาดกันแค่ไหนเพราะว่าถ้าไปดูแล้วจริงๆนฐานคะแนน่ห่างกันไม่เยอะมากแต่ขนกันไปเนี่ยขนกันเยอะพอสมควรน,นะคะนี่คือที่อุบลราชธาน,นีส่วนที่อำนาจเจริญแม้ว่าจะมีสองเคแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่ได้เป็นการปักธงให้กับทางเพื่อไทย แต่เป็นการปักธงให้กับภูมิใจไทยถ้าเพื่อไทยส่งครั้งนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีคุณสุข,ส,ขสมรวยหรือว่าเจรวยนะคะคนนี้เนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสําคัญที่ทํางานใกล้ชิดสนิทกับคุณศักสยามทิศชอบแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะลงสมัครออนายออกบาอบจที่อำนาจเจริญเขามีฐานเสียง,งท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากก็เลยมีการวิเคราะห์ทางการเมืองแบบนี้ว่าอำนาจเจริญเนี่ยนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งปี 5ี 54, ทั้งปี6-2เนี่ยนะคะแล้วก็เขตหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยอาจจะก,กลายขยับขึ้นมาเป็นของภูมิใจไทยก็เป็นไปได้เพราะว่าครั้งนี้คุณสุขสมรวยหรือว่าเจรวยเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ในเขตหนึ่งด้วยตัวเองด้วยคือมาถึงจะลงสมัครรับเลือกตั้งเองใช่คะ่ะในนามของภูมิใจไทยซึ่งพอมันเป็นฐานของท้องถิ่นแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าคะแนนเสียงนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นคนในพื้นที่ อันนี้แหละเป็นเป็นจุดที่ว่าเพื่อไทยน่าจะไม่สามารถเจาะเข้าไปที่อำนาจเจริญได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยเองไม่เคยได้เก้าอี้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนใช่ค่ะ แต่วันนี้งานนี้มีโอกาสสูงมากแล้วเขามีผลงานเนี่ยผลใช่คือผลงานที่ผ่านมาก็คือปีปีที่ผ่านมานี้เองอแล้วก็เรียกว่าการลงพื้นที่่งท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากในพื้นที่อันนี้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นแค่2อสองจังหวัดก่อนนะด้วยเวลาที่เราค่อนข้างจํากัดมากะคะแต่ว่าศึกที่ขอนแก่นศึกที่ร้อยเอ็ด จุดที่กาลสิน,น,สนเนี่ยนะคะสามพื้นที่นี้ก็ต้องบอกไม่ธรรมดาเ,ออเดี๋ยวมีเวลาแล้วจะมาต่อกันมาเจาะกันต่อว่ามาดูซิว่ายศาสตร์ของเพื่อไทยในการลงปราัยในครั้งนี้1 7บเถึงสิกุมภาพันธ์นี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่แลนสไลด์หรือเปล่าค่ะแล้วก็ไหนไนพูดถึงภาคอีสานขายของนิดหนึ่งนะคะเจาะสนามเลือกตั้งวันนี้จะไปที่อุดอรธานีคืออุดอรธานีเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่ มักจะพูดกันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ต้องลงไปหาเสียงก็ได้คือส่งใครก็ได้ขอให้เป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยรับรองว่าได้เป็นสสแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะอย่าลืมว่าจะมีพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์มีพรรคภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติประกาศว่าที่ผู้สมัครแล้วอย่าพลาดวันนี้ในข่าวเป็นข่าวนะคะ,คะวันนี้เรา